ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเปิดดวงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎในเรือนจันทร์นะคะขออัญเชิญครูบาอาจารย์องค์พระพิฆเนศนะคะให้ประสิทธิ์ที่จะให้แม่นยำสำหรับการเนิดในดวงจันทร์เนาะก็วันนี้เราจะดูดวงด้วยไพร่เทพเจ้ากิ๊กแล้วก็ดูด้วยไข่ไก่เนาะสำหรับเจ้าลัคนาราศีกรกฎเนาะนี่นะคะหมอดูตอกไข่เนาะโอ้โหไข่สวยมากชาวราศีกรกฎโอ้โหไข่ไก่ของคุณเนี่ยสวยแล้วก็ไข่เนี่ยเป็นจุดขาวๆเต็มไข่เลยนะคะแฟนคลับโอ้โหโชคใหญ่มาเต็มเลยถูกหวยรวยทรัพย์ถูกหวยรวยเบอร์ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะเนี่ยมีโชคมีลาบรอคอยเงินไว้ได้นะจะมีโชคมีลาบเงินทองสัมพัสมีโชคมีลาบเนี่ยแล้วมีโชคเนี่ยติดกันหลายงวดด้วยแล้วก็ไข่เนี่ยขึ้นเป็นตัวเลขอีกต่างหากเนาะอันเซเออเห็นไข่เป็นเลข7นะเลขอะไรอีกตัวหนึ่งนะมันก็ใกล้ๆเลข9นะอันเซหมอยหน้าเห็นเลข7กับเลข9บนไข่ก็คิดว่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะอันเซเห็นเลข7ก็ไม่77ก็79เนาะเพราะว่าเขาคล้ายๆ77นะแฟนๆจะไปเล่น77หรือ79ก็ได้ขอให้ทุกท่านโชคดีเพราะว่าตัวเลขมันขึ้นเป็นไข่เลยอ่ะ77หรือ79ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแต่ว่ามีโชคละนะดีทุกอย่างราบรื่นนะรอคอยเงินสมหวังสมปรารถนาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคนรักเก่าจะมาคนรักเก่าคนรักใหม่มีเสน่ห์เนื้อหอมอย่างนี้นะโชคลาภก็มาเต็มๆเลยเนาะเทพเจ้ากิ๊กซิโอ้โหได้ไพ่ของไดโอนิซุสเนาะไดโอนิซุสเทพเจ้าชายแก่เห็นไหมชายแก่ขึ้นมาคือมีโอกาสพบคู่เป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์อายุมากกว่าห่างกันเยอะ5ปี10ปีเนี่ยคู่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศจะได้คู่คนไกลนะจะมีโอกาสพบคนรักจากการงานจากการติดต่อประสานงานต่างๆด้วยเนาะโอ้โหอีโรสเนาะนะได้ไพ่เนเมซิสผู้หญิงคนนี้ถือดาบนะแล้วเธอก็เหมือนอุ้มถือกรรมเทศน้อยคือถือดาบเนาะคือเราพร้อมสำหรับการลุยนะเราพร้อมสำหรับการลุยการทำกิจการการงานต่างๆนะเราพร้อมมากที่เราจะต่อสู้กับปัญหาเราไม่เคยกลัวปัญหาถ้าเราไพ่บัญญัติเขาบอกว่าถ้าเรากลัวปัญหาให้เราเข้มแข็งเข้าไว้นะคะให้เราทำใจทำสติให้มีพลังนะคะมันนะคะสุขุมสงบรอบคอบมีสติคิดพิจารณาไต่ตองให้รอบคอบถี่ถ้วนรอบด้านถึงผลลัพธ์ผลเสียนะคะไพ่เขาบอกมาแบบนี้แต่คราวนี้ว่าคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญให้มุ่งมั่นไปวิริยะไปให้ฝ่าฟันไปคุณก็ได้ก้าวเดินมาถูกทางแล้วสำหรับชีวิตของคุณในช่วงนี้เช่นอาจจะถูกทางนะในเรื่องของหน้าที่การงานกิจการต่างๆที่เราจะลงมือเราจะกระทำไปในเรื่องของการงานด้วยนะทีนี้เนี่ยได้ไพ่อีกใบหนึ่งนะโพเมธีอัสนะโพเมธีอัสเนี่ยก็เราจะเห็นชายคนนี้เขาถูกล่ามโซ่ไว้เนาะบางทีมันเหมือนว่าอยู่ในขอบเขตจำกัดคืออึดอัดเหมือนชีวิตเนี่ยเราเหมือนอึดอัดที่ว่าสถานการณ์เราโดนบังคับนี่เราต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำเพราะว่าผู้ชายล่ำโซ่ถูกพันธนาการไว้เหมือนหมายถึงว่าบางคนก็ยังมีหนี้สินผูกพันอยู่ที่ต้องมารับผิดชอบใช้หนี้ใช้สินมีภาระที่ว่าเราไปไหนไม่ได้เราต้อง
ชดใช้หนี้บางทีก็ไปชดใช้หนี้แทนคนอื่นด้วยนะทีนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงเนาะเกี่ยวกับการทำผิดนะทำผิดเกี่ยวกับคดีความกฎหมายต่างๆด้วยไอ้ตรงนี้ด้วยนะก็ประมาณนี้นะคะก็สุดท้ายเนาะก็ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะบูชาพระนะคะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จนางพญาทีนี้สมเด็จนางพญาเนี่ยก็จะมีหมอนี้นะเนี่ยจะปลุกเสกเนาะมีทั้งหมดแค่9องค์เท่านั้นนะคะสำเร็จการปลุกเสกสมเด็จนางพญาเนาะนะคะก็มีทั้งหมด9องค์เนาะก็ขออธิษฐานจิตนะเปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาบูชานะคะเป็นของแท้นะพระเก่าพระแก่อายุเป็นพันปีแหละสมเด็จนางพญานี้ตั้งแต่สมัยของพระนเรศวรมหาราชที่ว่าไปชนะศึกสงครามมาไกรบูชาสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยหมายถึงว่านะคุ้มครองดวงชะตาสมเด็จนางพญามีอำนาจมีเมตตามหานิยมนะกิจการการงานเจริญก้าวหน้าอย่างนี้แล้วก็ขับรถขับราก็ขับขี่ปลอดภัยเสริมดวงในเรื่องของกิจการการค้าด้วยก็คือการบูชาสมเด็จนางพญาทีนี้เนี่ยนะก็ถ้าท่านสนใจในปัจจัยตรงนี้หมอนี้นะก็นำปัจจัยไปสร้างโบสถ์พระอุโบสถนะคะใครสนใจก็โทรมานะคะ0942891094นะคะ0942891094โทรมาวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ